Đây là phong tục của người Thái Lan. Khi mà trước khi họ ăn á, trên chùa đó thì họ phải cúng dường cho các thầy trước. Nên từ nhà bếp á, truyền thức ăn lên trên đây cho các thầy đó. Thì quý vị thấy á, họ đang truyền đó. Truyền lên, dễ thương lắm. Beautiful custom. That's the way they do it. Okay, so master have the food first, and then, you know, the people have the food later. Họ truyền ra vào, họ truyền chưa thấy ăn vào. Từ từ. Đó, họ đang truyền ăn vào đó. Ai cũng vui hết. ถ้ามีโอกาสท่านก็ไปทำอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าวัดไหนถ้าท่านมีเวลาโอกาสก็ไปทำบุญที่นั่นนะครับเพราะว่าจะใกล้ไกลท่านก็ไปนะครับครอบครัวนี้นะครับที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลและที่อยากจะขอพัฒนาอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตผู้จัดการใหญ่การบินไทยของเรานะครับก็คือคุณเฉลิมเกียรติสุวรรณมาศแล้วก็เป็นญาติของท่านก็คือคุณเยื่อมนก็จะมีโอกาสมาร่วมงานบุญเป็นสงกรานต์ของวัดป่าธรรมชาตินะครับอีกหลายท่านแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยนามมาแต่เช่นกรรมการบอร์ดวัดไทยของเราที่ชุมพรนะครับนี่ก็มาร่วมงานด้วยส่วนพระพี่จอมพลนี้ถือว่าเป็นหัวเรื่องหัวแรงของวัดป่าธรรมชาติของเรานะครับก็ท่านที่สามครับที่กำลังถวายพระการอาหารแด่พระสงฆ์อยู่ที่จอมพลนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวัดป่าธรรมชาติร่วมกับท่านอาจารย์ของเรานะครับตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ทำก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อวัดป่าธรรมชาติของเรา